เที่ยวต้องขอทีมงานนักข่าวนะอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งนะอาจารย์ดูดวงมาเด็กจริงจริงแล้วหลังจากนี้ไปแล้วนะประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นและหลายประเทศก็จะเริ่มนะส่วนที่ทะเลาะหรืออะไรนั่นก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมของและแต่ละประเทศเราอย่าไปนั้นนะเพียงแต่คนที่อยู่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งอาจารย์แห้วนะแค่มีสติอยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่มีโรคอะไรโรควิตกกังวลละโรคระแวงหรือโรคอิจฉาโรคอยากแบ่งครึ่งเนี่ยก็อยู่ได้แล้วนะแต่หลังจากนี้ไปอาจารย์แห้วบอกเลยประเทศไทยจะเจริญขึ้นลูกหลานไม่ต้องกลัวนะแต่ขออย่างเดียวขอให้ลูกหลานชาวไทยทุกบ้านทุกครอบครัวนะทุกหมู่ทุกเหล่าที่อยู่ไหนๆก็แล้วแต่มันสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์นะไม่ใช่ว่าไปตัดตอนดูหนังต้องดูให้จบนะทำอะไรต้องให้จบแล้วมันจะได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยไปตัดตอนไปนั่งกลางถนนสวดมนต์ไม่ใช่นะอันนั้นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเธอเขาเรียกว่าไปทำคอนเทนต์นะต้องเข้าใจแยกด้วยนะบุญกับวาสนามันคนละตัวมีบุญแต่เธอไม่มีวาสนาครองบ้านครองทรัพย์สินที่เขาพูดกันนะอุ้ยเนี่ยพ่อแม่ได้สมบัติมามีบุญมากแต่ไม่มีวาสนาที่จะครองไปจนกว่าตัวเองหมดอายุไขเนี่ยเขาถึงว่าคู่รักนี้อุ้ยรักกันมากเลยหวานซึ้งเลยนะ20ปีไปไหนก็2คนนี้เดินตามเกาะแขนกันแทบจะเอาโซ่ล่ามกันเลยแต่พอ21ปีเลิกกันเพราะว่าวาสนามันไปแล้วบุญมันหมดวาสนามันก็ไม่ได้แล้วนะอย่างนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังอาจารย์รับประกันนะดีแน่นอนนะแต่ว่าไอ้ที่เรารวยไม่เท่ากันเราอย่าไปมองคนรวยอย่าไปมองอะไรเธอลองตื่นขึ้นมาสิสวดมนต์ก่อนนอนใส่บาตรนะแล้วก็อย่าไปมองเรื่องขยะนะเนี่ยรวยแน่นอนนะไอ้คำว่ารวยอาจารย์อยู่แล้วลูกศิษย์มาเยอะบางคนรวยมากเป็นหมื่นล้านแต่เช้ามาทะเลาะกันทุกวันนะเย็นมาก็กัดกันทุกวันนะนะรถลาที่บ้านก็เต็มไปหมดเช้ามาก็ด่ากันก่อนนอนก็ด่ากันนะใส่เพชรเต็มคอดูนะนอนก็คนละมุมนะใครเห็นบ้างนะไม่เห็นแล้วเพราะกรรมนะงั้นก็ไม่ต้องกลัวนะอาจารย์รับประกาศว่าหลังจากครึ่งนี้แล้วจะดีแล้วก็ผู้นำทุกท่านนะแม้กระทั่งอาจารย์วันนี้นะอาจารย์บอกแล้วว่าการรับโล่หรือการรับรางวัลไม่ใช่ของเล่นนะอาจารย์เนี่ยไม่อยากมาคอยรับเพราะว่าการรับรางวัลทุกครั้งแม้กระทั่งอาจารย์เคยรับพวกเราเนี่ยสมมติบางคนเราเรียนเก่งรับโล่เรียนเก่งของโรงเรียนเนี่ยก็ไม่อยากรับนะจริงๆแล้วเนี่ยพอรับแล้วเนี่ยต้องเรียนเข่งขึ้นนะตกบินเดียวก็ความดันขึ้นไม่ใช่ของเล่นนะยังไงฝากไปนะอาจารย์ว่ารับประกันไม่มีอะไรและไอ้ส่วนไอ้น้ำท่วมโลกเนี่ยมันไม่มีหรอกนะมันก็เป็นของมันยังไม่ถึงเวลามันต้อง 5,000 กว่าปีนี่เพิ่ง 2,665 เองอยู่อีกนานไม่ต้องกลัวนะอาจารย์แห้วรับประกันนะตายอีกกี่รอบยังสี่อาจารย์แห้วตายแล้ว4รอบเกิดมายังไม่ท่วมเลยเนี่ยไอ้ส่วนที่ท่วมก็ท่วมไปมันก็เป็นเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็แห้งนะไม่ต้องไปกระจีกระจรอะไรมันหรอกนะมันเก็บไม่ไหวน้ำท่วมก็เดี๋ยวก็แห้งปล่อยมันเถอะมันจะไปมันก็หมดอายุมันอะเหมือนอาจารย์ก็เคยน้ำท่วมเสื้อผ้ามันเก็บไม่ทันก็ปล่อยแสดงหมดอายุไปแล้วเดี๋ยวซื้อใหม่ซื้อใหม่ดีกว่าเก่าอีกแสดงว่าเขาไม่เอาคืนไปแล้วนะยังไงก็ฝากไว้นะอาจารย์ว่าดีแน่นอนไม่ต้องกังวลใครที่จะเตรียมทำธุรกิจนะเตรียมเลยนะเตรียมเลยเนี่ยอาจารย์บอกให้เดี๋ยวเปิดจักรวาลนี้นะทุกคนรวยหมดนะเนี่ยเนี่ยอย่างเธอก็จะได้บ้านใหม่ไอ้นี่ก็ไม่ต้องกังวลชื่ออะไรชื่อจริงอ่ะชนิการค่ะฮะชนิการแล้วเดิมชื่ออะไรก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยเธออ่ะใช้ชื่อนี้เลยตามเหมือนพ่อแก้มติดแม่เนี่ยชนิการเนี่ยต้องแบกภาระครอบครัวเยอะหน่อยนะเพราะเธอมีไฝเห็นไหมใต้ของรับซ้ายไม่ออกไม่ได้ลูกมันต้องไปไว้ตรงนั้นแล้วเธอจะเป็นคนจริงจังกับชีวิตแล้วก็ช่วยใครช่วยจริงแต่เธอจะต้องมีปัญหาหน่อยเรื่องมดลูกขวาเธอรู้ดีนะเวลาเป็นเมนจะปวดข้างขวาเยอะไม่เป็นต้องระวังเพราะมดลูกมันจะมีการขูดการอะไรอนาคตเพราะดวงมีแต่เธอก็ไม่ต้องไปสนใจมันเข้าใจไหมเนี่ยเพราะดวงเธอมีอย่างนี้เขาส่งมาแล้วงั้นก็เธอก็ไม่ต้องไปอะไรนะเพราะไอ้นี่มันมีดวงเกี่ยวกับตรงนี้งั้นเธอก็ไม่ต้องเพราะเธอหากินเองตั้งแต่เด็กแล้วนะงั้นเธอก็สู้ๆไปเนาะให้เขาเก่งดีมากแล้วได้แน่นอนอีก3 เดือน 3 เดือนไปดูไว้แล้วเขาให้ด้วยนะถ้าเธอจะไปเอากสิกรเขาก็ให้เลยไปกดไปบอกเขาให้เลย4.7 ล้านเอาไปสินะอันนี้ก็แบกภาระครอบครัวเยอะหน่อยชื่อเล่นอะไรยุ้ยค่ะยุ้ยไม่ต้องกังวลยุ้ยชอบคิดแต่ว่าพี่น้องกลัวลำบากพี่น้องก็งี้คิดไปงั้นนะยุ้ยนะแต่ยุ้ยก็ไม่มีอะไรโรคร้ายเธอไม่มีอาจารย์รับประกันเธอไม่ต้องกังวลเธอชอบกังวลจิตคอยจะตกนะอาจารย์บอกให้เลยยุ้ยทำอะไรรวยแน่ยุ้ยเนี่ยทำแป๊บเดียวก็รวยทำอะไรยุ้ยอ่ะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยยุ้ยไม่เคยเรียบร้อย
ข้าใจไหมเนี่ยพับไม่เรียบร้อยเธอต้องพับให้เรียบร้อยแล้วข้าวงานศพเธอไม่ค่อยทานเธอไม่ค่อยกินข้าวงานศพไปงานอะไรจะอิ่มแล้วนอกสนิทจริงๆจะกินยุ้ยนะยุ้ยนะเอาสู้ๆหน่อยยุ้ยนะจริงๆก็คือไม่ควรต้องกินดิกินแล้วมันจะรวยแต่ยุ้ยไม่กินยุ้ยไม่เคยกินไปร้อยงานยุ้ยกินสองงานงานที่กินนั่นคืองานสนิทจัดเออยี่แล้วความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรแฟนน่ะนะแฟนชื่ออะไรชื่อจริงชื่อจริงน้ำกุลก็คู่แท้อันนี้หน้าเหมือนแม่มันมันจะนอนกุลคู่แท้เธอจะไปคอยกังวลอันนี้มันชอยคิดแต่ว่าคือคู่เราอ่ะมันตรงก็ตรงอยู่ด้วยกันแล้วคู่เธอมันไม่ใช่แบบคนโรแมนติกเขาจะมีเนี่ยเออไม่ต้องมาปอกกุ้งอะไรกินใช่ไหมล่ะเออนี่นี่นี่อย่างเงี้ยเขาโรแมนติกเนี่ยอย่างนะกินไข่ทอดก็มีคนตักให้หนูนะอันนี้ดีแล้วนะหมวยก็ดีหมวยชื่อจริงชื่ออะไรสิรินทิพย์ป่ะค่ะสิรินทิพย์เนี่ยต้องแนะนำจังก็ไม่ได้เก่งต้องให้แม่อยู่ไหมแม่เสียญาติแม่มีไหมญาติที่เกิดกับท้องแม่ผู้หญิงมีไหมล่ะผู้หญิงผู้ชายก็ได้พี่น้องกันพี่น้องแม่เธอตอนนี้เสียเกือบหมดแม่เหลือกี่คนตอนนี้เนี่ยเธอต้องให้เขาครอบฝ่ายนี้ให้เธอเนี่ยเอาแหวนกั้นใจคอแหวนกระใจคอหรอใช่แล้วถ้าไม่เคยไปจี้ข้างนี้ยังไงก็ต้องขึ้นไปอีกอยู่ดีข้างนี้มันขึ้นเธอต้องเอาญาติทางแม่ถ้าแม่อยู่อ่ะครอบเลยกั้นใจคอผู้ชายก็ได้ได้หมดแล้วเธอจะดีเลยเนาะอันนี้ดีก็คือแม่ต้องขึ้นไปจี้ออกไม่ได้ใช่แม่จะต้องครอบก่อนเพื่อดับมันก่อนเพื่อดับอะไรนะดับก็ถ้าพูดทางโหราจารย์ก็คือมันมีของเก่าตามมามีอะไรนะคะของเก่าเขาเรียกว่าเหมือนผูกพันเก่ามานะเธอต้องให้เขาครอบให้เขาครอบคือเป็นญาติทางแม่ที่อยู่ใช่อาจารย์ให้ครอบให้ได้ไม่ได้นะไม่ได้เชื้อสายเธอก็คือต้องบางฝ่ายเนี่ยบางฝ่ายครูบาอาจารย์ทำให้ได้บางฝ่ายต้องให้บุปการีหรือเชื้อสายทำนะไม่ใช่ของเล่นนะของสูงเล่นไม่ได้นะอยู่ดีเธอไปด่าพ่อด่าแม่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้กรรมเขาตามเธอนะเออวันนี้อะไรพ่อแม่เธอไม่คิดเธอแต่ข้าคิดตำรวจคิดตำรวจเขาไม่คิดสวรรค์คิดสวรรค์ไม่คิดนรกคิดอันนี้เขามีที่มานะงั้นเธอต้องเนี่ยอย่าไอเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นคนโบราณแกเป็นคนโบราณพอเด็กก็แก่เลยแล้วแกเป็นลูกตระกูลแกเป็นลูกหลานโซเถาด้วยเอาเหล่ากงมาจากโซเถาโซเถาเลยเนี่ยเอออันนี้มันจะดีเธอไปทำตามจันบอกแล้วเธอไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องซีดไม่มีปัญหาไอนี่จะมีซีดนะต่อไปอ่ะซีดแต่รู้จักซีดไหมเออที่นมซ้ายต้องระวังทำไมจะมีหน่อยหนึ่งอันนี้ต่อมน้ำเหลืองไม่ค่อยดีแต่ไม่มีอะไรแกก็อยู่ไปเถอะนะกับข้าวไม่ต้องทำเพราะไม่อร่อยหนูไม่เคยทำกับข้าวใช่ใช่ใช่เอาไงก็ฝากไปนะบอกว่าฝากไปว่าไม่มีอะไรอย่าไปวิตกกังวลนะผู้นำทุกคนนะเนี่ยผู้นำทุกคนน่ะแม้กระทั่งคนเป็นผู้นำอย่าไปคิดว่าเฮ้ยผู้นำเขาไม่ดีอย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะทุกคนดีหมดแต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปต้นไม้มันต้องค่อยปลูกมันเราจะไปคิดนะกว่าจะปรับระบบระเบียบนะต้องเห็นใจผู้นำนะแม้กระทั่งวันนี้พวกเธอเกิดมาต่อไปเธอเป็นผู้นำอ่ะเธอก็ต้องหนักใจเนี่ยเหมือนเหมือนชื่ออะไรนะแจงเหรอแจนน่ะแจงก็เป็นผู้นำครอบครัวเห็นไหมครอบเฉพาะของเธอก็หนักใจเห็นไหมโอ้โหห้าหกชีวิตจานหนูก็เหนื่อยแค่ผู้นำแค่นี้นะยังไม่รวมท่านนายกที่มีเป็นร้อนแล้วก็นะบุญบารมีขององค์พระมหากษัตริย์นะท่านก็ดูแลพวกเราทุกคนน่ะหนักกว่าพวกเราหมื่นเท่างั้นพวกเธอนะอาจารย์แท้บอกลูกศิษย์ทุกคนนะเวลาจะพูดอะไรต้องเห็นกับตาแล้วก็ดีก่อนอย่าไปบ่นว่าเรายังไม่รู้เรื่องเลยไปพูดอันไหนไม่รู้เรื่องจริงอย่าไปพูดนะอาจารย์ก็ไม่กล้าสุดท้ายนี้นะเกิดอาจารย์พูดแล้วไม่ถูกใจถูกจริตต้องขออภัยทุกท่านนะไม่ถูกหูถูกอารมณ์ถูกตาถูกผิวหนังก็ต้องขออภัยนะก็สุดท้ายนี้วันนี้อาจารย์ได้มารับโล่โหราศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทยนะก็ต้องพยายามก็จะทำให้ดีที่สุดนะยังไงอันดับแรกเลยอะไรเปล่านะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังอยู่ในตัวอาจารย์แห้วห้ามหนีไปไหนนะเกิดหนีไปแล้วดูไม่แม่นแล้วแต่ไงก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะด้วยบารมีองค์พระสยามเทวาธิราชบุญบารมีพระแก้วมรกตบุญบารมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองเก่าและเมืองใหม่และบารมีปู่นคราชทั้ง9พระองค์และบารมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์และบารมีคุณของราชวงศ์จักรีทุกองค์ส่งผลโดยบรรดาประธานพรทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้ทุกคนรักกันนะอย่าทิ้งกันนะเราอยู่กันไม่เกิน100ปีทุกคนก็จากกันไปหมดนะส่วนที่ดีก็เอาไปส่วนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขนะเหมือนกับร้านอาหารนะที่อยากขายดีเธอก็ต้องปรับปรุงพริกแกงต้องปรับปรุง
น้ำแกงต้องปรับปรุงผักนะแล้วคนก็จะเข้าร้านเธอนะถ้าเธอไม่ปรับปรุงแม้กระทั่งอาจารย์แห้วไม่ปรับปรุงตัวเองถ้าเกิดอาจารย์แห้วเป็นคนโกรธแล้วไม่ปรับปรุงต่อไปก็ไม่มีใครแล้วมีแต่ไฟและสุดท้ายก็เหลือแต่ขี้เท่านะเอาสุดท้ายนี้ขอให้นักข่าวน้องๆทุกคนนะการเป็นนักข่าวเนี่ยอดีตชาตินะเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนนำเครื่องบรรณาการหรือนำสารนะในอดีตชาติเคยนำสารควบม้าไปส่งหัวเมืองต่างๆพวกเธอชาตินี้มาเป็นนักข่าวเนี่ยเหมือนไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันก็ชื่ออะไรอุ๋ยค่ะอุ๋ยมันก็ไม่เคยคิดเลยว่าอาจารย์ชีวิตนี้หนูจะมาเดินทำข่าวทำอะไรงงๆไว้ก่อนชีวิตเนี่ยยังงงๆนะอุ๋ยนะเพราะว่าตอนเด็กๆนั่งโรงเรียนก็เลิงหลับหลับนะอุ๋ยนะอันนี้พูดว่าดูแล้วเนี่ยที่มาของแต่ละคนเป็นอย่างนี้บางคนนี่อยู่ดีๆจะไปซื้อกล้องนะมาทำข่าวอย่างคนอื่นก็ไม่ดังหรอกเพราะเธอไม่มีเชื้อคราวที่แล้วเธอไม่ได้ควบม้าไปนำเครื่องสารบางคนเคยเป็นนกพิราบสื่อสารชาตินี้ก็กลายมาเป็นเห็นไหมไอ้นี่เก่งเพราะอะไรไอ้นี่มีกล้องโลดโผนกว่าคนอื่นเห็นไหมนะในลุงในลืบแม่รู้ว่ามันเป็นนกชาติที่แล้วเป็นนกพิราบไปทั่วทุกแดนทุกในถ้ำในเทิมมันก็ไปถ่ายทำบางคนไม่กล้าขึ้นไปถ่ายเพราะเราแค่เป็นคนเมื่อชาติที่แล้วเป็นม้าไม่กล้าขึ้นบนเขานะเอาขอให้รวยทุกท่านมีความสุขอาจารย์ขายนิดนึงนี่เป็นนักข่าวเนี่ยวงการบันเทิงดีอาจารย์วงการบันเทิงปีนี้มีอะไรก็ต้องระวังวงการบันเทิงปีนี้ดีมากนะนะวงการบันเทิงปีนี้ดีแล้วก็จะมีงานใหม่ๆเยอะเลยนะสิ่งใหม่ๆแล้วก็ก็ที่อาจารย์บอกนะไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรช็อกใช่ไหมคะไม่มีอะไรช็อกไม่กล้าสูญเสียไหมมันไอ้ไม่เป็นไรหรอกไอ้สูญเสียมันก็เสียไปวันนี้คุยกับอาจารย์แห้วพรุ่งนี้อาจารย์ตายก็ได้มันไม่เป็นไรไอ้การสูญเสียคนเราอ่ะอาจารย์บอกแล้วมันแล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญที่เราทำมานะบางคนอยู่ชั้นไหนไหมน่ะคอนโดต้องชั้นที่199ก็ยังต้องลงมาตายนะเพราะเขาบอกแล้ววันนี้เธอต้องตายแม้กระทั่งอาจารย์แห้วนะเนี่ยบางคนตัดแล้วนะตัดนมแล้วตัดขาแล้วตัดสร้อยแล้วควักลูกกระต่ายยังไม่ตายเลยอีนั่นโดนมดแดงกัดแพ้ดูที่น่ะแพ้ฤทธิ์มดแดงมันตอบไม่ได้นะบางคนเข้าใจบางคนแพ้หอมก็มีนะพอผู้หญิงหอมไม่ที่ช็อก เอาจริงมีนะเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้ชายไอ้ไม่เนาะเขาไม่ชอบผู้หญิงพออีนี่หอมไปแต่ว่าอาจารย์แต่ว่าปีนี้วงการบันเทิงก็จะดีดีทุกอย่างอาจารย์บอกรับประกันดีทุกอย่างแต่เว้นแต่ว่าอย่ามีจิตตกแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกนะก็ดีทุกอย่างแหละอะไรมันดีหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเราก็ต้องค่อยๆไปอ่ะนะรถเหยียบเร็วพันไม่พันไม่ไม่นำเลยซอยนั่นก็ค่อยขับซอยจะได้ไม่เลยถ้าเลยแล้วก็ต้องยูเทิร์นแล้วก็แค่นั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนมาอยู่แล้วถนนเนี่ยก็สอนธรรมะคนนะเหมือนเราเนี่ยมันไม่ได้คู่มันไม่ใช่เราก็ต้องไม่ใช่ถ้าใช่นะยังไงก็ได้เข้าใจไหมเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างปุ๋ยเนี่ยอย่างปุ๋ยกับแฟนเขาก็เจอแค่กี่วันสี่วันได้บ้างในปีเป็นเนี่ยกันเร็วๆเนี่ยกันเร็วนี้แหละใช่อันที่หนูไปดูหนูไม่เอาค่อยๆทำนะอาจารย์